ผมอยู่กับเขามานานคุณประทวยครับจะเบิร์นมีควันไม่มีควันเปิดประตูหมดทุกครั้งครับเรื่องจริงพุ่งออกไปต้องเปิดประตูก่อนให้ลมเตะหมายเลข242ครับหมูเอมนตรีดีเซลครับเชิญที่ห้องคอนโทรลครับหมายเลข242หมูเอมนตรีดีเซลเชิญที่ห้องคอนโทรลฮะนายสนามเรียกพบครับผมเปิดประตูถ้าเป็นฟันนิคาของอเมริกาก็จะเป็นเปิดหลังคาให้ลมมันออกให้ลมมันเข้าเพื่อตีควันออกถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยฟันนิคาผมเคยเห็นนะถึงก็ต้องยกกระดองขึ้นอ่ะใช่คือไม่ไหวจริงๆแต่กฎอเมริกาเขาห้ามยกแล้วมั้งตอนเนี้ยไม่แน่ใจเพราะตอนที่ผมดูยุค90ประมาณ95 94ครับยกได้แล้วเวลาเด็กๆดูโคตรเท่เลยรถบ้าเลยว่าแม่งยกแม่งคงเบาสยามโปรโตไทป์ซื้อมาคันผมขอลองยกขึ้นไหมไอ้เหี้ยโคตรหนักเลยมันต้องรับแรงต้านของลมให้ได้โหมันหนักมากมันหนักมากต้นมันหนักจริงแล้วเวลาวางลงไปไม่ใช่วางลงไปเฉยๆแล้วก็ล็อกนะคือต้องวางเป็นด้วยนะมันจะมีไอ้ตะขอแง่งอยู่อ่ะคนไม่เคยใส่เนี่ยวันหนึ่งให้มึงอยู่กับมันก็ใส่ไม่ได้ก็ลงไม่ได้คือที่โก้พูดมันปีโห19อะไรสักอย่าง94 95มันเชื่อว่าณยุคนั้นเนี่ยในเรื่องของคาร์บอนหรือเคฟลาร์ยังไม่พัฒนาดีเท่าปัจจุบันเป็นไฟเบอร์หนาปัจจุบันน่าจะเบาจริงๆแล้วถ้าจะดูเรื่องของคาร์บอนดีๆในระดับโลกนี่ต้องมอนซ่าช็อปครับหวานเจี๊ยบเลยแม่งมันทดแทนบุญคุณซาลาเปาเอ้ยรู้สึกไม่ดีฮะไม่ดีรู้สึกหนาตอนออกครับไม่ดีไม่ดีเสียงมันไม่โฟล 7.65 ครับ 7.65 ดิฟอีกแล้วไอ้ถ้วยปลายเส้นซ้ายขวาซ้ายขวาเลยฮะเมื่อกี้ฮุกเลยจิมมี่ครับ 7.652 ครับแหมเมื่อกี้ออกตัวไปผมรู้สึกอึดอัดอ่ะเออมันไม่เต็มที่ใช่มันไม่วัดนะ